ฟักหอมตอนแรกนึกว่าจะไม่จับลูกแล้วดกเหมือนกันนี่เนี่ยแค่ต้นเดียวนะเนี่ยอันนี้ก็2ลูกเนี่ย2ลูกตรงนี้ก็2ลูกลูกเล็กๆต้องลองให้ตัวเนี่ยใบมันจะบางนิดนึงทางด้านนี้ก็มี2ลูกภาษาอีสานจะเอิ้นว่า2หน่วยนี่ๆนี่ใบมันจะบางตรงนี้ฟักหอมเนี่ยเวลาเราแกงคั่วกับต้มจืดหรือไม่ก็แกงอ่อมอีสานหอมหอมด้านนู้นก็นี่ลูกนึงสีมันออกขาวๆมนๆตรงนี้ก็ลูกนึงด้านโน้นรู้สึกว่าจะ5ลูกนะ5ลูกมันจะบางตรงโน้นตรงโน้นมันจะบางอ่ะดกเหมือนกันเก็บฟักหอมจริงๆต้องหาอะไรมารองก้นให้เขานะสีมันจะได้สวยเลยตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยจริงๆเราต้องหาไอ้กล่องโฟมหรืออะไรพลาสติกมาลองให้เขาจะดีคล้ายๆกับแตงโมแหละเนาะเดี๋ยวต้องเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดทำความสะอาดให้เขาอันนี้ลูกฟักไปฟักไปแกงก็ได้ต้มจืดดูฟักแก่ไม่ยากหรอกมันจะออกสีขาวให้ได้เห็นชัดเลยถ้าฟักอ่อนมันจะเป็นสีเขียวเนาะนี่คือฟักแก่เก็บได้แล้วเครือถั่วตรงนี้มันยังมีลูกอ่อนๆเยอะตัดแค่นี้พอลูกขนาดนี้กำลังพอดีทำแบบกินครั้งเดียวเลยถ้าเหลือแล้วฟักมันจะออกแบบสีแดงๆเนาะถ้าเราผ่าครึ่งอะเอาหัวมันน่ะลองมาวางทิ้งไว้เป็นหัวมันเลยแบบว่าปู่เขาให้มาแล้วแต่นี้กินไม่ทันเนาะมันจะออกแบบเน่าๆเสียๆก็เลยเอามาลงดินไว้ที่ไหนได้ทีเนี้ยส่วนที่มันไม่เน่าเนาะเนี่ยมันก็แตกหน่อขึ้นมาแล้วกลายเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้ดูแลอะไรนะเดี๋ยวไปดูหัวหอมที่จะปลูกในกินหอมเป็นหัวหอมญี่ปุ่นหอมเล็กอ
それから和栗のモンブラン1個。